ูดถึงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นอกจากจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะคะล่าสุดวันนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกมาเปิดเผยข้อมูลจากการไปสุ่มตรวจตัวอย่าง200กว่าตัวอย่างสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อจากแคมป์คนงานในกรุงเทพมหานครไปพบ7คนด้วยกันคุณผู้ชมคะที่ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์2สายพันธุ์ในคนคนเดียวกันนั่นก็คือสายพันธุ์แอลฟาและสายพันธุ์เดลต้าซึ่งเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากนายแพทย์สุภกิจศิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าผลจากการตรวจสายพันธุ์โควิด-19 ที่พบการติดเชื้อสายพันธุ์ผสมในคนคนเดียวกันทั้งสายพันธุ์แอลฟาและเดลต้าเป็นการตรวจพบในแคมป์คนงานก่อสร้างแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครจำนวน7คนจากการตรวจ200กว่าคนซึ่งตรวจพบการติดเชื้อในรูปแบบนี้ไม่ได้เป็นการบ่งชี้ว่าจะทำให้อาการนั้นรุนแรงมากขึ้นแต่ว่าเรื่องสำคัญที่จะต้องไปตรวจสอบก็คือเพื่อป้องกันการตรวจพบสายพันธุ์ผสมถ้าปล่อยให้มีแบบนี้จำนวนมากอาจจะก่อให้เกิดลูกผสมหรือว่าไฮบริดจนกระทั่งเกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาได้เดี๋ยวไปฟังข้อมูลในส่วนนี้ค่ะผมคิดว่าวันนี้เนี่ยมีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือมีเราลงไปโปรบในแคมป์คนงานก่อสร้างนะครับขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยปรากฏว่าเราพบว่ามีการติดเชื้อในขณะที่เรียกว่า mix infection คือเป็นการติดเชื้อผสมนั่นหมายความว่าในตัวคนคนเดียวเนี่ยมีทั้ง2สายพันธุ์เลยนะครับตรวจพบทั้ง2สายพันธุ์นะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ7รายนะจากทั้งหมด200กว่ารายนะครับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังเปิดเผยด้วยว่าจากการตรวจสอบสายพันธุ์เดลต้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพบกระจายใน60จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังพบในหลายจังหวัดของภาคใต้ค่ะอย่างเช่นภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนราธิวาสสงขลาพัทลุงและตรังส่วนในจังหวัดอุดรธานีนครสวรรค์พบติดเชื้อจังหวัดละมากกว่า40คนจังหวัดชลบุรี32คนกำแพงเพชร14คนโดยคาดว่าอีกไม่นานสายพันธุ์เดลต้าจะแพร่ระบาดเกือบทุกพื้นที่ในประเทศไทยโดยข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างเพราะว่ากรุงเทพมหานครพบสายพันธุ์เดลต้ามากที่สุดร้อยละ 57.1 สายพันธุ์แอลฟาร้อยละ 42.9ส่วนในต่างจังหวัดค่ะจะพบสายพันธุ์แอลฟามากที่สุดร้อยละ 70.5 ขณะที่สายพันธุ์เบต้าส่วนมากอยู่ในพื้นที่ภาคใต้แต่พบคนติดเชื้อสายพันธุ์เบต้าที่จังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นคนงานกลับมาจากไต้หวันในช่วงกักตัว14วันตรวจซ้ำหลายครั้งไม่พบติดเชื้อโควิด-19 หลังจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านเริ่มมีอาการป่วยและมีการตรวจเพราะว่าติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เบต้าแต่เมื่อถอดรหัสเทียบพันธุกรรมแล้วกลับไม่ตรงกับเชื้อที่ประเทศไต้หวันและภาคใต้จึงได้มีการแจ้งให้นำคนที่สัมผัสใกล้ชิดเข้าสู่ระบบการตรวจสอบแล้วและสอบสวนที่มาของการติดเชื้อในครั้งนี้ค่ะขณะที่นายแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรมคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านได้เปิดเผยนะคะว่าสถานการณ์โควิด-19 ในไทยขณะนี้น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งภายใน 1-2 เดือนนี้อาจจะเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นไปถึง 500,000 คนย้ำให้ทุกคนให้พยายามอยู่บ้านอย่างจริงจังงดติดต่อพบปะอย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปเพื่อตัดวงจรการระบาดของเชื้อให้เร็วที่สุดส่วนใครที่ยังไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนถือว่ามีความเสี่ยงมากถ้ามีโอกาสต้องรีบไปฉีดให้เร็วที่สุดส่วนภาพรวมสถานการณ์โควิด-19 ในไทยแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคเปิดเผยว่ามีผู้หายป่วยเพิ่มวันนี้ 3,687 คนหายป่วยสะสมระลอกเมษายน 224,232 คนยอดติดเชื้อวันนี้เพิ่มขึ้น 8,656 คนเป็นผู้ป่วยทั่วไป 8,583 คนเป็นผู้ป่วยจากเรือนจำ73คนมีผู้เสียชีวิตเพิ่มในวันนี้อีก80คนการติดเชื้อส่วนใหญ่ค่ะยังอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 4,420 คนกรุงเทพมหานครสูงที่สุดเลยนะคะ 2,399 คน
ดยปัจจุบันนี้กรุงเทพมหานครยังมีความต้องการเตียงผู้ป่วยสูงมากเพราะผู้ป่วยรายวันยังเป็นหลักพันตลอด 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ป่วยระดับสีเหลืองถึงสีแดงที่ต้องการเตียงอย่างเร่งด่วนอีกจำนวนมากและรายงานวันนี้พบว่าพระมหาสมปองท่านได้เปิดเผยว่าติดเชื้อโควิด-19 แม้ว่าจะฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ2โดสแล้วโดยทีมงานแล้วก็คนขับรถส่วนตัวติดโควิด-19 ด้วยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ